ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูราดหน้ากุ้งสโรมาให้ลองชิมกันค่ะวิธีทำกุ้งสโรขั้นแรกนำบะหมี่ไข่พันรอบตัวกุ้งเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนนำกุ้งที่พันบะหมี่ไข่ไว้ลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนกุ้งสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้วิธีทำราดหน้ากุ้งสโรงโขลกกระเทียมสับกระเทียมเจียวเต้าเจี้ยวและพริกไทยป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักราหัวมะลายตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำซุปไก่ต้มพอเดือดใส่ผักคะน้าเห็ดฟางและแครอทต้มจนผักสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซอสเห็ดหอมน้ำมันงาคนให้เข้ากันต้มจนเดือดอีกครั้งแล้วค่อยๆเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟจัดบะหมี่ไข่ลวกสุกลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตักส่วนผสมราดหน้าราดบนบะหมี่วางกุ้งสโรงที่เตรียมไว้พร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย